ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่ม83เซนต์สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยว่าสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วแต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาร์เรลค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนแม็กซ์บวก83เซนต์ปิดที่ 73.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น85เซนต์ปิดที่ 78.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนสั่งคำสั่งซื้อเก็งกำไรเข้าตลาดหลังราคาดิ่งลงในการซื้อขายวันที่3มกราคมและวันที่4มกราคม2566รวมกันกว่า 9% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในช่วง2วันทำการมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะอีกทั้งราคาน้ำมันได้ปัจจัยบวกจากการปิดท่อส่งน้ำมันสหรัฐของบริษัท Colonial Pipeline เพื่อซ่อมบำรุงโดยคาดว่าจะกลับมาเปิดท่อส่งได้ในวันที่7มกราคม2566นี้ค่ะ